ช่วงเซลลูลอยด์พิก The living, the dead. Can they coexist? Now's my chance.ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางด้านเทคนิคพิเศษหรือ CGI เข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างภาพยนตร์เป็นอย่างมากทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำภาพยนตร์ภาคต่อยุค1980ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังต้องเคารพรากเหง้าดั้งเดิมของภาคแรกปัญหานี้เป็นปัญหาแรกๆที่ผู้กำกับอย่างทิมเบอร์ตันเฝ้ารอคอยเวลาที่จะกลับมาสานต่อความวายป่วงชวนหลอนของผีขี้จุ้ยตัวนี้พร้อมนักแสดงนำอย่างไมเคิลคีตันซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายฝีมือการแสดงของเขาด้วยการสลัดคาบพระเอกออกสักเกลี้ยงเริ่มตั้งแต่การพูดคุยกันในขั้นตอนการเขียนบทพวกเขาคิดว่าหากจะปลุกชีพตำนานบทนี้ขึ้นมาจริงๆพวกเขาต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดไม่เช่นนั้นก็แค่ล้มเลิกโปรเจกต์ไปความคิดเห็นต่างๆจึงถูกโยนเข้ามาในวงสนทนาระหว่างพวกเขาและทีมงานจนได้รับการตกตะกอนว่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำคือการพาทุกคนไปหวนรำลึกถึงวันเก่าๆพร้อมกล่าวต้อนรับความสดใหม่ในยุคสมัยนี้นอกจากฉากต่างๆที่ทำให้ผู้ชมหวนนึกถึงอดีตแล้วอีกหนึ่งความสำคัญที่จะเป็นเครื่องย้อนเวลาพาทุกคนกลับไปยังภาพยนตร์ภาคแรกนั่นก็คือเหล่าตัวละครสุดแสนคุ้นตาที่หวนคืนอดีตสุดอลหม่านของเราอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เจ้าผีขี้จุ้ยได้พกพาความปวดประสาทมาไม่แพ้ภาคก่อนซึ่งการหลอกหลอนของเขายังคงรูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญแนวเก่าแต่ก็แผ่วพาวด้วยวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่คนดูแทบจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนอกเหนือจากการกลับมาของผีช่างจ้อแล้วยังเป็นการรวมทีมสาวเพี้ยนต่างเจนแห่งตระกูลดิสไม่ว่าจะเป็นทายาทสาวรุ่นเดอะอย่างดีเลียทายาทรุ่นแม่อย่างลิเดียที่กลับมาพร้อมทรงผมสุดแสนประหลาดทรงเดิมจากภาคแรกและเตรียมตัวต้อนรับทายาทรุ่นใหม่อย่างแอสตริดที่จะมาเชื่อมเรื่องราวระหว่างเจนเก่าและเจนใหม่ได้อย่างลงตัว Confronting the unknown, conquering your fears. There's nothing harder. พร้อมหรือยังที่จะเอ่ยชื่อมันและพบการกลับมาสุดหฤหรรษ์ที่จะมาสั่นทุกโสตประสาทของคุณใน Beetlejuice Beetlejuice No, that's not true. Mother Nature is a real creatorEverything that's ever existed or been created is for a reason, and it's not from God's magic or a supernatural story made up to scare us. Why they want me to be scared? Because they don't want us to know the secret that maybe we're curious about. มันเริ่มต้นจากเราไปเที่ยวทางภาคอีสานแล้วก็มีตำนานอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเกี่ยวกับผีสางเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีสัตว์ประหลาดอย่างพญานาคอะไรอย่างเงี้ยมีคำอธิบายที่มันเหนือจริงอะไรเต็มไปหมดในท้องที่แห่งนั้นแต่อย่างหนึ่งที่มันมีอยู่มันเป็นฐานทัพเก่าของอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามแล้วปัจจุบันฐานทัพนั้นก็ถูกรื้อไปแล้วใช่ไหมก็ยังมีค่ายทหารอยู่ตรงนั้นแต่จริงก็ยังมีแบบ VOA สถานีวิทยุอะไรของอเมริกาเนี่ยที่กว้างใหญ่มากและแบบน่าสนใจจะเข้าไปจังเลยคือสองสิ่งนี้มันอยู่ด้วยกันในพื้นที่ที่มีทั้งคำชะโนดและมีทั้งสถานีเรดาร์ของอเมริกาอยู่ด้วยกันนี่แหละมันเป็นแรงบันดาลใจให้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้กับบรรยากาศของสงครามเวียดนามในยุคนั้นนะที่มันมีฐานใหญ่อย่างตะคีอยู่ตะคีคือเป็นฐานทัพอากาศที่ใหญ่มากเราก็ไปดูมาจริงๆณตอนรีเสิร์ชก็พบว่าไม่เหลืออะไรเลยเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรีบเอาของออกไปจังเลยแต่พี่ก็ได้ยินมาว่าช่วงสงครามเวียดนามเลิกเนี่ยรีบกลับรีบถอนของรีบเอาอะไรไปยังไงด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่เราก็เลยคิดว่ามันคงมีทฤษฎีสมคบคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในทางแอดเวนเจอร์ดูสนุกดูหนังเอามันครอบครัวดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูได้จริงๆดูแล้วสนุกดูแล้วน่าติดตามไปจนจบเรื่องในทางของวิทยาศาสตร์ดูแล้วออกมาก็มีอะไรคุยกันในทางประวัติศาสตร์ดูแล้วก็จะมีอะไรออกมาแล้วถกเถียงพูดคุยกันต่อได้อีกมากมายมีหลายแง่มุมที่ผมเชื่อว่าเราจะมีเรื่องคุยกันเยอะ